สวัสดีค่ะมื้อนี้วันที่9 กุมภาพันธ์เลยค่ะ2024อากาศติดลบ12 องศาเบิ่งการแต่งตัวเฮากับการแต่งตัวสู่ภายหนาวก็จะมีข้างในเลยค่ะเป็นชุดบางๆในชุดขนสัตว์เป็นซับในชุดขนสัตว์นะคะหลังจากนั้นก็ใส่ชุดกันหนาวธรรมดานะคะกางเกงขายาวเสื้อขายาวแต่ว่าเพิ่นจะใส่เสื้อยืดไปนําเพราะว่าเป็นชุดภายในนะคะอยู่ข้างในใดนะคะในตึกใส่ชุดนี้นะคะก่อนกันหนาวหลังจากนั้นใส่เรียบร้อยแล้วเพิ่นก็จะใส่ชุดภายนอกนะคะชุดภายนอกก็สิเป็นสีส้มนะ2ตัวเก่งๆเล่นสกีกับเสื้อกันหนาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นย่าสงเคราะห์อยู่ภายในแล้วก็หนาขึ้นมาแน่แล้วก็บางอันก็จะเป็นย่าสงเคราะห์บางอันก็จะเป็นขนสัตว์ขนหยังสิเนาะอันนี้คือเป็นย่าสงเคราะห์ด้วยค่ะเป็นเก่งๆเล่นสกีเป็นผ้าเนื้อแบบว่าเนื้อละเอียดมากเลยค่ะกันน้ำได้แล้วก็กันลมได้อันนี้คือห้ามความหนาวภายนอกเข้ามาในร่างกายได้ชุดอันนี้แล้วก็มีแจ้สังเคราะห์ภายในก็เพิ่มความอุ่นเข้าไปอีกนะคะนี่ก็เป็นชุด2อย่างนี่ก็คือกันน้ำแล้วก็กันลมได้แล้วก็ให้ความอบอุ่นภายในพร้อมนี่คืออันนี้เอาอยู่นะคะนี่เอาอยู่คือชุดนี้คือเอาอยู่ร้อยเลยลบ12องศานี่เอาอยู่แล้วก็เอาไปเล่นแล้วก็ใส่ถุงมือใส่หมวกขนสัตว์นะคะถุงมือแบบว่ากันน้ำกันลมได้หลังจากนั้นรองเท้าเพิ่นก็เป็นรองเท้าขนสัตว์ภายในนะคะข้างนอกสิกันน้ําได้แล้วข้างในก็สิเป็นขนสัตว์เพื่อความอบอุ่นเนาะอันนี้คือการแต่งตัวสู่ภายหนาวของประเทศนอร์เวย์ว่าเฮาอยู่ได้จังได๋นะคะเพราะว่าอากาศหนาวนะหลังจากนั้นก็ใส่ถุงมือเรียบร้อยก็ใส่หมวกใส่ไว้ก็เรียบร้อยแม่ก็จะออกไปกวาดหิมะรอด้วยค่ะไปโรงเรียนลบ12องศาไปเลย